พันตำรวจโทเทิดศักดิ์นนทพันธ์พิพัฒน์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเจ้าธนเดชทอพราน49เด็กด้อยเขาโหดจากแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพบกับทางด้านของสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพมวยคู่นี้ชกกัน110ปอนด์ครับปล่อยตัวมาในยกที่3ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของสถานเมืองเล็กน้ำเงินครับได้เปรียบ 2-1 กรรมการนี่พันตรีสุภาพบุญรอดครับมวยคู่นี้แพ้ชนะกันมาอย่างสุดมันนะครับไฟที่แล้วครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อ28ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีลุ้นคู่ดูเดือดประจำปีด้วยธนเดชนี่ปีนี้ต้องบอกว่าปีทองของเขาเลยนะครับต้นปีนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้ครับเป็นมวยแบบเกรดธรรมดาธรรมดาครับแต่ตอนนี้มาได้แชมป์มวยรอบไก่ทอด5ดาวครับก้าวขึ้นมาเป็นมวยที่เรียกว่ามีอนาคตทีเดียวครับค่าตัวนี้ 50,000 กว่าไปแล้วสถานเมืองเล็กก็ยืนระยะอยู่ในเวทนี้ครับเดินเข้าหาครับทางด้านของธนเดชอ้าวเจอตัดล่างครับหลักเหลี่ยมเนี่ยน้ำเงินดีแน่นอนครับดังมาก่อนครับล็อกได้ครับตีเข่าขวาครับตีขวาครับทางด้านของธนเดชตีซ้ายครับตีขวาครับตีเน็บไปเรื่อยครับเอาละครับล้มลงไปอีกทีนึงลุกขึ้นมาใหม่ธนเดชลุยต่อครับกระแทกหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับเอาแล้วครับบวกเข่าโต้หมัดขวาหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายของทางด้านของเจ้าสถานเมืองเล็กแทงเข่าซ้ายครับสถานเมืองเล็กอุบลกับแม่ฮ่องสอนครับตีเข่าขวาครับสถานเมืองเล็กธนเดชยังคีบไม่ได้ครับยังคีบไม่ได้ยังล็อกไม่ได้สถานเมืองเล็กขวางไว้ขวางแล้วหนีบหมัดครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมาใหม่เดินเข้าหาครับธนเดชสถานเมืองเล็กถีบขวาไว้แข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กเจอแข้งขวาของธนเดชแทงเข่าขวาครับแต่ว่าเสียหลักครับไม่เป็นไรครับก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปหาใหม่เอาเตะขาครับตีหมัดซ้ายลำตัวครับทางด้านของสถานเมืองเล็กเจอแข้งขวาของธนเดชกำปั้นซ้ายครับธนเดชทางด้านของสถานเมืองเล็กซ้ายทั้งแถบนะครับโอ้โหฮุกซ้ายครับโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับทางด้านของธนเดชครับโดนเยอะครับเนี่ยครับเจอกระปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายครับยังนิ่งอยู่ครับโอ้โหเสียบเข่าซ้ายไม่รู้จักเหน็บไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักเจ็บหรือยังไงครับเอาละครับกรรมการต้องแยกออกมาครับไฟที่แล้วที่ชกกันนี่ธนเดชเตะก้านคอได้นับ8ในยกนี้ครับในยก3นี่แหละครับเดินเข้าหาอาจจะสับหมัดจะสับศอกต่อยหมัดเจอเข่าแทนเสียบซ้ายครับชักจะเริ่มตีได้เหมือนกันครับกระแทกหมัดขวาเจอฟันศอกซ้ายครับสถานเมืองเล็กแทงเข่าซ้ายธนเดชหนีบหมัดไว้หนีบหมัดไว้กรรมการแย่ครับหนีบหมัดไว้แต่ว่าตัวเองตีเข่าไม่ได้ครับอาวุธถนัดของเขาเครื่องหมายการค้าก็คือเข่าครับธนเดชเด็กดอยเข่าโหดโอ้โหโยนเข่าขวาไปกำปั้นขวาครับบวกหมัดซ้ายครับสถานเมืองเล็กเจอกำปั้นซ้ายของสถานเมืองเล็กครับซ้ายอีกแล้วครับเจอแข้งซ้ายครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับหมดยกที่3โอ้รับไปเยอะเนี่ยครับเนี่ยเซียนมวยสาวๆสวยๆก็แย่นะครับยกที่4ปล่อยตัวมาครับประมาณ 6-1 ครับอยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินได้เปรียบก้นจำเบ้าไปครับทางด้านของธนเดชแม่จะสอกกลับแข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กถีบขวาไว้ธนเดชกระแทกหมัดโดนหมัดซ้ายของนะครับดูฮะแกโดนเยอะนะครับทางด้านของธนเดชทอพราน49แต่โดนแล้วไม่เหมือนไม่เจ็บอะครับเก็บอาการดีเหลือเกินครับในโอ้ในคีบไม่ได้ครับสถานเมืองเล็กจับฉลาดเดินครับรวบครับเผาเวลาครับม้วนเดียวจบหรือเปล่าครับน่าจะไหลไป10-20แล้วมั้งครับตอนนี้โอ้โหแข้งซ้ายครับธนเดชนี่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยครับเจอแข้งซ้ายครับมวยเข่าไม่ได้ตีเข่าก็จบเข่าแล้วครับแข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กผลักออกต่อยหมัดไม่โดนธนเดชตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับสถานทางด้านของธนเดชดึงตัวลงมาครับแล้วตีพลิกมาพลิกมาแทงซ้ายครับแทงขวาครับกรรมการแยกออกมาครับพันตรีสุภาพบุญรอดนะครับนี่ทำให้วันเฮงเป็นแชมป์โลกครับฟันศอกซ้ายสถานเมืองเล็กธนเดชตีซ้ายครับธนเดชสถานเมืองเล็กรัดอ้าวตีได้ครับธนเดชชักจะตีได้ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายอ้าวโอ้ทำไปเล่นไปนะครับมวยไทยนี่โอ้คุณทำมาเยอะ
แต่ว่าคุณมาเสียเปรียบปลายๆนี่ก็ยุ่งเหมือนกันครับอื้อหือใช้จะเป่าปากครับอ้าวแทงเข่าซ้ายครับใช้จะเตะไม่ขึ้นด้วยครับสถานเมืองเล็กผลักออกแข้งซ้ายธนเดชยกบังได้ธนเดชแทงเข่าขวาครับเกี่ยวได้ล้มไหมอ่ะล้มครับโอ้เอาละครับงานเข้าครับงานเข้าเดินเข้าหากระแทกหมัดธนเดชตีขวาครับกรรมการแยกครับแม่หนุ่มพรเทพครับชี้ว่าเชือกกรรมการแยกออกมาแข้งซ้ายครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายอ่ะเดินเข้าต่อครับเดินต่อล็อกได้ไหมตีขวาครับธนเดชอ่ะตีเข่าซ้ายครับธนาเมืองเล็กยังไงครับอ้าวธนเดชตีขวาครับตีขวาเอ้ากำปั้นแทงเข่าซ้ายเอ้ายุ่งแล้วครับแบบนี้เอ้าสำเพ็งไม่หรือเปล่าสำเพ็งไม่หรือเปล่าเอ้าตีธนาเมืองเล็กโต้ครับธนเดชยัดขวาครับเอ้าเคียบมาแทงเข่าขวากรรมการแยกออกมาโอ้ตายแล้วครับนักมวยเนี่ยไม่ตายครับแต่คนเล่นน่ะตายครับแทงเข่าหัวทิ่มอ้าวกำปั้นมาครับแทงเข่าขวาครับโอ้โหแข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กธนเดชแทงไม่พยายามจะตัดล่างชักจะไม่ล้มอ้าวฟันศอกแล้วก็หมดยก4ครับโอ้เลือดกำเดาไหลเลยครับเจอกำปั้นโอ้สถานการณ์เปลี่ยนเลยครับกลับมาเสมอแดงครับโอ้มวยชิงดำเฉยเลยครับนี่แหละครับได้มาตั้งหลายยกครับมาพลาดปลายยก4ครับเอาละครับยังลุยต่อครับถ้าเกิดนอกนี่เสร็จสถานเมืองเล็กครับต้องในเท่านั้นครับธนเดชแข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กทีบออกธนเดชแทงเข่าขวาขวาได้ดันออกครับสถานเมืองเล็กกำปั้นซ้ายครับธนเดชแทงเข่าขวาครับเจอกำปั้นซ้ายของสถานเมืองเล็กกำปั้นซ้ายถักลุยครับแข้งซ้ายครับสถานเมืองเล็กนี่เป็นภาค2ครับภาค2เอาทีขวาไว้ครับสถานเมืองเล็กอ้าวตัดล่างครับธนเดชลุยแทงเข่าขวาครับเจอแข้งซ้ายตีเข่าขวาครับธนเดชตีขวาไปสถานเมืองเล็กแทงขวาโต้แล้วโอ้อ่ะไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่โอ้โหมันเหลือเกินครับ2ไฟไม่พอครับมวยคู่นี้ตีเข่าซ้ายครับธนเดชกรรมการสุภาพต้องแยกพลิกไปพลิกมาครับมวยคู่นี้สนุกถึงเงินครับแทงเข่าขวาครับธนเดชลุยเจอแข้งซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายครับเต็มชายโครงครับธนเดชผลักออกคืนด้วยแข้งขวากวาดหัวทิ่มเสียลูกเสียทรงเดินเข้าไปเจอกำปั้นซ้ายพลิกมากระแทกหมัดขวาครับธนเดชแทงเข่าขวาไปอ้าวใช้เหลี่ยมมาช่วยครับมาถูกที่ถูกเวลาครับสถานเมืองเล็กกระแทกหมัดซ้ายครับแทงเข่าซ้ายโอ้โหตอนนี้ยกสุดท้ายกลายเป็นเดินหลงเข้าไปเลยครับธนเดชอ้าวรัดตีโอ้เกมบีบหัวใจครับนี่ขนาดเราเชียร์เฉยๆนี่ยังเล้าใจเลยครับแล้วบางคนที่เชียร์ด้วยเงินนี่โอ้โหแหมหัวใจจะวายโอ้ธนเดชยังไงครับไม่เข้าทีมงานบอกว่าไม่ได้ครับไม่เข้าไม่ได้ครับแหมโดนไปเยอะเจอแข้งซ้ายครับถ้าเกิดยิ่งปล่อยให้สถานเมล็กหายใจนี่สถานการณ์จะไม่ดีครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกกรรมการสุภาพแยกออกมาครับธนเดชลุยต่อแทงเข่าเจอแข้งซ้าย แข้งขวามาครับธนเดชแทงเข่าซ้ายครับธนเดชเอ้าล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับไปปลายยกเจอกระแทกหมัดถีบซ้ายถีบขวาแข้งขวาไปครับโอ้กำปั้นขวาหงายเงือบเหมือนกันครับสถานเมืองเล็กธนเดชแข้งขวาแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับมวยคู่นี้ชกกันยันยกสุดท้ายเป็นมวยเล็ก110ปอนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็สถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพครับล้างแค้นได้สำเร็จ